เวลาสอบที่ต้องเก็บของนี่หมดเลยเป็นสนามสอบอภิธรรมสนามนี้มีเฉพาะโยสนามสอบอภิธรรมอันนี้มีเฉพาะโย 6,000 คน 6,000 คนอะแล้วก็ไปเรียนกันที่ไหนล่ะที่สุเลที่รอบๆเจดีย์ชเวดกงที่โน้นที่นี่ที่สมาคมข้างๆนี่ก็จะมีสมาคมอภิธรรมเขาไปเรียนกันหลายที่ถึงเวลาสอบก็มาสอบกันตรงนี้แหละนี่คือสนามสอบอภิธรรมของญาติโยแล้วก็เฉพาะโยมอย่างเดียวนะ 6,000 คนเป็นสนามสอบที่ทำตอนนี้เราก็จะไปเป็นที่ไหว้พระไหว้พระเอ้าเป็นแหล่งไหว้พระอย่างเดียวหรือรอบๆข้างเนี่ยคือสำนักเรียนเรียกว่าพญาจีเป็นวัดใหญ่วัดพระใหญ่สมัยก่อนมีพระเป็นพันตอนนี้ก็เหลืออยู่400เอ๊ะ400สมัยก่อนปัจจัยหายากมากๆข้าวปลาอาหารหายากมากตอนนี้ก็พอเพียงนะเศรษฐกิจดีขึ้นพระน้อยลงนะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปถามว่าทำไมมาตรงนี้หนึ่งมีพระตาหวานนะก็แล้วก็ที่จะเปลี่ยนจากพุทธรูปอย่างนั้นมาเป็นทรงอย่างนี้ได้ทำไมพระพักของพระองค์จึงสวยจังพระพักของพระเจ้าสวยจริงๆด้วยบุญญาฤทธิ์บุญญาฤทธิ์อะไรรูปร่างสมสัดส่วนผิวพรรณผุดพองเกิดจากการรักษาวจีสุจริต4ถ้าอยากได้รูปร่างสมสัดส่วนหน้าผิวพรรณดีสายตาดีไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ4อย่างนี้ถ้าใครสามารถทำได้รูปร่างสมสัดส่วนผิวพรรณโยมสอบทีละ 6,000 คนฟันงามฟันเสมอลิ้นบางลิ้นยาวพูดได้ชัดพูดได้คล่องไม่ติดอ่างและเส้นเสียงสายเสียงฐานเสียงโทนเสียงโทนเสียงมา8ประการเสียงโพรงเสียงนกกระเวกเสียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีโทนเสียง8ประการเสียงไม่แหบไม่แห้งไม่เคลือผ้าเสียงดังฟังชัดเสียงไพเราะสนองโซเสียงทุ้มเสียงกังวานเสียงฟังแล้วจับจิตจับใจโทนเสียง8ประการนี้เกิดด้วยบุญญาฤทธิ์ของการรักษาวจีสุจริต4